ตือถามถึงกรณีที่ท่านรองนายกอนุทินให้ทางกระทรวงคมนาคมช่วยตรวจสอบมีกรณีการเวียนเสื้อวินไปฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อตรงนี้เราได้รับเรื่องร้องเรียนหรือได้ตรวจสอบอะไรยังไงบ้างคะคือเมื่อวานเรื่องนี้เนี่ยได้รับรายงานนะครับจากท่านรองปลัดกระทรวงนะครับที่ท่านไปกำกับดูแลที่สถานีบางซื่อซึ่งเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนก็พบว่ามีบุคคลนะครับได้ใช้เสื้อวินมอเตอร์ไซค์มาสวมนะครับซึ่งก็ในเบื้องต้นเนี่ยท่านรองปลัดก็ได้ประสานกับทางตำรวจรถไฟในการที่จะเข้าไปดูแล้วก็ปรับตามแต่เพราะว่าจริงๆที่สถานีบางซื่อเนี่ยเราฉีดเป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยเราฉีดที่กลุ่มบุคลากรด้านคมนาคมนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็จะมีเรื่องของทางกลุ่มบุคลากรทางการศึกษามาด้วยนะครับเมื่อพบเนี่ยขณะนี้นี่ผมได้มอบให้ทางรองท่านรองปลัดนะครับได้สั่งการไปที่อธิบดีกรมการส่งนะครับทางบกให้ไปดูเพราะว่าการสวมเสื้อวินเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันมีระเบียบกติกาอยู่เหมือนกันนะครับว่าวินเนี่ยจะต้องแบบใส่สวมเสื้อตรงกับตัวบุคคลนะครับไม่สามารถนำไปจำหน่ายหรือไปสวมได้ในเรื่องนี้เนี่ยก็ถ้าท่านที่ดีลงไปตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับพบก็คงจะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีนะครับอันนี้คือการดำเนินการโทษหรือยาแรงที่สุดนี่คือต้องดำเนินการก็จริงๆมันก็เป็นการต้องดำเนินคดีนะครับในเรื่องของการเอามาสวมโดยไม่มีสิทธิ์นะฮะไม่มีสิทธิ์ทำอะไรทำไม่ได้นะครับแต่ต้องไปดูก่อนนะครับว่าเสื้อนั่นเนี่ยเป็นเสื้อวินจริงๆหรือว่าเป็นเสื้อที่คล้ายนะครับก็ต้องมานะครับก็มีกรณีแต่ว่าอันนี้คงไม่เหมือนกับเรื่องเครื่องแบบนะครับแต่ว่าเราก็เห็นว่าจริงๆเนี่ยการฉีดที่สถานีกลางบางซื่อจริงๆเรามีเป้าหมายในการในเรื่องการดำเนินการที่ชัดเจนนะครับซึ่งกระทรวงคมนาคมเนี่ยเราก็เป็นเรื่องสนับสนุนการเป็นพื้นที่นะครับรวมถึงในเรื่องของการฉีดเนี่ยก็กระทรวงสาธารณสุขท่านจะเป็นผู้บริหารจัดการจะช่วยกันดูครับวันนี้เนี่ยก็จากการฉีดมาอย่างที่เรียนในเมื่อวานเนี่ยฉีดมาถึง4 วันก็ได้แสนห้าก็ถือว่าเป็นไปตามนะครับเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นะครับระหว่างวันที่7เนี่ยถึงวันที่13จะเป็นการฉีดให้กลุ่มต่างๆนะครับอย่างเช่นบุคลากรทางการศึกษาในกทม.เนี่ยซึ่งมีเป้าหมายท่านนายกท่านมอบมา4,500 คนนะครับจะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยซึ่งสามารถทำได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยวันที่14 ถึง 23เนี่ยก็จะเป็นเข็มที่2ของกลุ่มบุคลากรทางการศึกษากลุ่มที่ได้ฉีดมาตั้งแต่วันที่24 พฤษภาคมนะครับพอพ้นเนี่ยท่านนายกเมื่อวานท่านมอบนโยบายแล้วนะครับว่าก็จะเปิดฉีดในกลุ่มองค์กรต่างๆนะครับซึ่งจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนัดหมายนะครับจะเรียกว่าออนไซต์อะไรเนี่ยเข้ามาเช่นกันซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องบูรณาการร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขก็คิดว่ากลุ่มดำเนินการได้ตามนโยบายที่มีขึ้นท่านรัฐมนตรีคะเห็นล่าสุดท่านนายกให้กระทรวงคมนาคมชี้แจงเรื่องโครงการรถไฟทางคู่ค่ะในส่วนของกระทรวงคมนาคมเรื่องรถไฟรางทางคู่นี่นะครับโครงการที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยดำเนินการโดยการรถไฟมี2 สายนะครับคือสายเนี่ยก็คือสายเด่นชัยเชียงของนะครับเชียงรายเชียงของกับอีกสายก็ทวนออกเชียงเหนือเนี่ยก็จะเป็นบ้านไผ่นะครับเป็นนครพนมทั้ง2 สายเนี่ยทางการรถไฟเนี่ยก็ดำเนินการนะครับตามระเบียบพัสดุที่เรียกว่า e-booking ซึ่งจริงในการชี้แจงในการขั้นตอนพิจารณางบมันปี2565ผมก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับและการรถไฟเนี่ยก็ได้ดำเนินการทำปรับเขานะครับแล้วก็เชิญบุคคลนะครับที่มีความรู้ความสามารถอย่างเช่นองค์กรต่อต้านการทุจริตแห่งชาตินะครับแล้วก็มีท่านอธิการนะครับคณบดีอธิการเนี่ยคณะวิศวกรรมศาสตร์ราชกระบังนะครับมีตัวแทนสื่อมวลชนนะครับแล้วก็มีท่านทีดีไอเนี่ยเข้ามาด้วยเข้ามาพูดคุยกันนะครับว่าโครงการนี้เป็นยังไงซึ่งจากที่ทราบนะครับก็คือศึกษามันจะปี55นะครับแล้วราคากลางเนี่ยก็มีการอนุมัติในปี61นะครับซึ่ง61เนี่ยเมื่ออนุมัติเนี่ยก็มีการปรับปรุงอีกครั้งเนี่ยในปี63แต่หลังจากนั้นเนี่ยราคาวัสดุก่อสร้างขึ้นมาขนาดนี้เหล็กขึ้นมา 50% นะฮะแล้วก็รู้สึกจะมีเรื่องยื่นมากระทรวงคมนาคมด้วยนะครับอันนี้ทั่วไปนะครับพูดถึงผู้รับจ้างทั่วไปก็ยื่นมาว่าอยากให้เนี่ยเราพิจารณาในเรื่องการปรับราคากลาง